็พิจารณาอยู่นะมันมีความจำเป็นก็ต้องใช้ก็มันมีความจำเป็นเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดได้วันนี้ก็ด้วยพรกฉุกเฉินนี่แหละที่มันปลอดภัยอยู่ตอนนี้นะผมก็บอกแล้วว่าถ้ามันจำเป็นมันก็จำเป็นแต่ก็พยายามจะผ่อนคลายให้มากที่สุดนึกออกไหมเพราะเป็นการใช้กฎหมายเชิงบูรณาการผมไม่คือถ้าเราไม่คอนโทรลตรงนี้มันก็ไม่ได้อย่างนี้นะผมคิดว่านะในส่วนของการหารือร่วมกันของคณะทำงานทุกคณะก็มีความเป็นชอบในทุกเรื่องต้องจะต่อหรือไม่ต่อไม่ใช่ผมคนเดียวเข้าใจไหมเพราะนั้นก็อยากให้ท่านผมเข้าใจว่าทั้งย้อนกลับไปดูที่ว่าถ้าเราทำแบบเดิมไม่มีพองเชิญไม่มีการมาตรการพวกนี้มันจะมาถึงวันนี้ไหมมันจะได้ถึงวันนี้ไหมแล้วสถานการณ์มันจบหรือยังอ่ะถ้าการยังไม่จบทั่วโลกยังติดจนโลกยังจะ10 ล้านคนอยู่แล้วเนี่ยแล้วจะทำไงอ่ะผมไม่ได้ต้องการจะใช้กฎหมายมากดดันใครเลยนะหลายคนก็จ้องไอ้เรื่องนี้เรื่องเดียวไปเรื่องการเมืองกันเมืองคนละเรื่องหมดอ่ะแล้วทำไมจะต้องมาจ้องกันตรงนี้อ่ะแล้วทำไมถ้าน้องมาเคลื่อนไหวแล้วก็ตอนนี้บ้านเมืองกำลังมีปัญหาเนี่ยใช่ไหมการค้าการลงทุนก็มีปัญหาเศรษฐกิจก็มีปัญหาแต่จะขัดแย้งกันล่ะอะไรล่ะมันใช่เวลาไหมล่ะฮะลองคิดตรงนี้สิครับนี่คือไทยรักษาชาติแต่เนี่ยเข้าใจไหมพูดไปก็ไอ้นี่มันพักใช่ไหมนั่นพักใช่ไหมฉันพูดผิดทุกวันเลยเนี่ยลูกอยู่ไปแล้วเหรอด้วยทำไมจะติดคำนี้จริงๆไงรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติโอเคขอร้องอย่าไปเขียนให้มันผิดเลยนะเอาที่เราพูดถูกกันเพราะมันมันพูดเยอะมันคิดเยอะเอกสารเต็มโต๊ะไปหมดอ่านทั้งวันทั้งคืนตาแฉะไปเลยกฎหมายก็ดูทุกตัว